มันคิดว่าคงไม่เน่านะมันจะแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไปแล้วก็ใช้วิธีในการเปิดนะแบบตรงๆนะเดี๋ยวมันไหม้มันเน่ามันจะสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมแกรมเหมือนเดิมครับมือใหม่หัดเรียนแคทัสเนื้อหาสาระเรื่องราวเกี่ยวกับแคทัสนะฮะอย่าลืม Subscribe ติดตามช่องนี้เอาไว้กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะคลิปใหม่มาคุณจะได้ไม่พลาดเอาละครับเรื่องราวของวันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนั่นก็คือในเรื่องของที่เราเนี่ยไปเก็บฝักยิมโนนะครับแล้วเมล็ดเนี่ยมันงอกคาฝักวันนี้ก็เลยพามาล้างตามมาดูครับวัสดุอุปกรณ์นะครับในการที่จะล้างเจ้าเมล็ดเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณจะต้องมีกระชอนนะฮะกระชอนก็ตาทีทีหน่อยแล้วกันเนาะหาซื้อได้ตามร้าน20บาททั่วไปนั่นแหละครับแล้วทีนี้ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คืออุปกรณ์ของผมนะครับแล้วก็ใช้วิธีในการเปิดน้ำอย่างที่บอกไปนะครับบางครั้งเนี่ยกระชอนเนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกอะไรตาถี่ตาห่างไม่เหมือนกันแล้วก็คือเมล็ดบางชนิดเราคิดว่ามันไม่น่าจะรอดผมก็ใช้วิธีการรอง2ชั้นเอาไว้แบบนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะผมเลือกใช้น้ำยาล้างจานอ่ะผมใช้ดิดดอปนะครับนิดนึงนะครับเพราะเมล็ดบางชนิดเนี่ยมันจะมีเมือกอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าเมล็ดเนี่ยมันงอกคาฝักแล้วเวลาล้างก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะผมก็จะใช้วิธีการใช้นิ้วโป้งนะครับนิ้วมือนี่แหละขยี้แต่เบามือมากนะจะต้องแบบเอาเปลือกมันออกไปก่อนเปลือกนี่เราไม่ใช้อันนี้คือเปลือกทิ้งถังขยะไปมีฝักหนึ่งคือเราสามารถขยี้เขาได้นะเนี่ยครับมีติดนิ้วมาบ้างเอายังไม่หมดเปิดน้ำพอประมาณไม่ต้องเปิดให้มันกระเด็นนะครับแค่บี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 ของเขาแบบนี้ก็พอแล้วนะครับโดยบางครั้งเนี่ยเยื่อหุ้มหรือว่าเนื้อเรียกอะไรเยื่อเจริญเหรอไม่แน่ใจชื่อเรียกนะครับแค่นี้เนี่ยก็พอแล้วนะครับพอแล้วนะครับแค่ล้างผ่านน้ำไปไม่ต้องไปบี้จนเกินไปนะครับหลังจากนั้นถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะจะเห็นความเขียวของเมล็ดเนี่ยที่งอกซึ่งเราจะต้องระมัดระวังมากกว่าปกตินะครับและหลังจากนั้นผมก็ใช้น้ำยากันราเนี่ยฉีดไม่ออกโอเคไม่ได้ใช้นานมากคือน้ำยากันราเนี่ยก็ต้องฉีดเอาไว้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาเราไปผึ่งเอาไว้นะครับมันอาจจะมีเชื้อรางอกออกมานะฮะมันก็จะส่งผลไม่ดีกับเรานะครับอันนี้คือฉีดน้ำยากันราแล้วแล้วเวลานะครับเวลาไปเอาไปตากเนี่ยตอนนี้นะครับผมถ่ายคลิปประมาณ8โมงเช้าดูพระอาทิตย์บ้านผมแสงเริ่มออกแล้วนะฮะอันนั้นคือแสงนะครับแต่ก็คือตอนนี้ผมอยู่ในโรงเรือนเห็นไหมเนี่ยแสงพัดผ่านมาผมก็จะมาวางเน้นวางในที่ร่มนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมล็ดเนี่ยมันงอกมาแล้วถ้าเกิดก็คือไปวางนะครับแสงแดดโดยตรงหรือว่าแบบแดดเราก็ไม่รู้หรอกก็คือว่าแดดแต่ละช่วงนะแต่ละวันมันจะร้อนรุนแรงมากน้อยขนาดไหนมันอาจจะไหม้ได้นะครับแล้วเอาไปเพาะเนี่ยมันก็คือแบบมันอาจจะตายเลยครับเพราะคือเนี่ยมันงอกมาแล้วเพราะฉะนั้นฝากพี่งูช่วยดูหน่อยอยู่ใกล้ๆนะฮะวางไว้อย่างนี้แหละนะฮะและหลังจากนั้นก็คือทิ้งเอาไว้ให้เขาแห้งสักกี่วันก็ไม่รู้แหละนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยจะเห็นนะครับว่าไอ้เยื่อๆเนี่ยสีแดงๆเนี่ยเยอะอยู่นะครับประมาณสักวัน2วันเดี๋ยวก็แห้งแล้วก็หลังจากนั้นแห้งแล้วค่อยเอาไปเพาะต่อนะครับเป็นไงครับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องราวนะฮะการล้างเมล็ดที่งอกคาฝักแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะเทคนิคสำคัญก็คืออย่าไปวางโดนแดดตรงๆนะเดี๋ยวมันไหม้มันเน่ามันคิดว่าคงไม่เน่านะมันจะแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไปเอาไปเพาะอีกทีก็แบบตายเสียดายนะฮะก็นะครับย้ำอีกครั้งนะครับอย่าลืม Subscribe ไว้ด้วยนะฮะตรงนี้สิ Subscribe เอาไว้นะฮะช่องนี้ก็เนื้อหาสาระมากมายเลยหลากหลายนะฮะแยกเป็นเพลย์ลิสต์ไว้เรียบร้อยแล้วติดตามเรื่องอะไรเลือก
ดูรับชมได้นะครับในช่องเพลย์ลิสต์แล้วกันนะครับส่วนใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคอมเมนต์ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ทักมาถามตามช่องทางที่คุณสะดวกแล้วกันเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ